สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรา2คนนะครับก็จะมากินกันในเมนูของนี่นะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสซอสถั่วดำชนิดเผ็ดนั่นเองปึ้งเอาละครับทุกคนนี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสเผ็ดนะครับที่พวกเรานำมาในวันนี้นะก็น่าจะเผ็ดมากๆนะครับเพราะว่าดูจากสีซอสแล้วโอ้โหดำปี่เลยอ่ะก็คือรสซอสถั่วดำแหละซึ่งเรานะครับก็นำมากินกับไข่เจียวซอยนั่นเองซอยเอาละครับทุกคนถ้าไม่เสียเวลากดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วไปดูกันเลยนี่ทุกคนเราจะมาลองชิมโอ้นี่ด้วยเผ็ดอ่ะดูนะครับทุกคนคำแรกนะครับก็รับรู้เลยนะว่าเผ็ดเผ็ดมากมากดูจากสีหน้าของเราสองคนว้าคือเลยมาเยอะด้วยนะเจ็ดนี่คือซองเดียวนะสองแต่มันดูแบบอลังการใหญ่โตพักต่อโหเป็นไงน้องพี่ไข่เจียวซอยก็อร่อยนะเนี่ยอูมามินี่กินกับไข่เจียวซอยเลยก็หน้าตาประมาณนี้ทุกคนว่าแล้วต้องเผ็ดขนาดนี้สไปซี่จริงๆคือแบบถ้าเป็นของอะไรนะอย่างเช่นบะหมี่เผ็ดเกาหลีใช่มั้ยเจ๊ดมันจะค่อยๆมาเนาะแต่นี่คือเผ็ดแต่คำแรกปุ๊บสัมผัสปุ๊บรู้เลยแสบนี่น้องเผ็ดเผ็ดมากโอ้ยนี่นะครับทุกคนไข่เจียวซอยรสชาติที่แบบเอ้ยอะไรเป็นแบบเหมือนไข่เจียวธรรมดานะครับแต่ก็ธรรมดาเอ้ยมันก็แบบอร่อยนั่นแหละเนาะใช่เนาะไม่เลี่ยนนะไม่อมน้ำมันเท่าไหร่เผ็ดช่วยดับเผ็ดนิดนึงเผ็ดมากมากจริงทุกคนไม่ได้โอเวอร์นะพอกับบะหมี่รสเผ็ดอันนั้นเลยอ่ะเลยนะออสเตรเลียเที่ยงเป็นบะหมี่รสเผ็ดอะไรมาเลเซียเหมือนกันเลยหรือเปล่าใช่ใช่ใช่นี่พร้อมกันเจ็ดหนึ่งสองสามทุกคนอันนี้คืออากาศก็ร้อนด้วยนะแล้วเจอของเผ็ดแบบเผ็ดแบบเนี้ยมันเผ็ดขนาดนั้นก็ต้องกินไข่ก่อนเจ็ดไข่ซอยทุกคนต้องลองนะทุกคนต้องลองนะซองนี้เลยนะครับสติเริ่มหายแล้วเจ๊ดิผมสติสตังเริ่มหายแล้วโอ้แต่ด้านในนี่คืออูเจ็ดเยอะมากอะอะไรนะซอสน่ะมาโอ้
่อนละสิมันก็อ่อนนะแต่ว่ามันเผ็ดนะเผ็ดนำเลยอ่ะชิมไข่ก่อนนี่มีความเผ็ดของไข่เจียวเผ็ดมากไม่ไหวแล้วแต่ละคนนี่คือแบบเริ่มเอื่อยแล้วนะทุกคนเพราะว่ามันสูตรจริงๆคำโตๆนั่นน้องก็โตอยู่นะนะเผ็ดจนต้องกำพร้าเลยแกเผ็ดแล้วเหมือนกันเขามีผักไว้ให้ด้วยนะถั่วน้ำเต่าเฮ้ยเนี่ยมันเหมือนเป็นมีแครอทนี่มีแครอทด้วยเอาละครับทุกคนสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย